เริ่มได้ค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้ในสเต็ปที่7ถึงสเต็ปที่10กันแล้วนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการล้างภาพผลิตภัณฑ์การค้นหาแก่นของธุรกิจต่างๆวันนี้เราก็จะมาต่อกันในสเต็ปที่11และสเต็ปที่12กันค่ะโอเคครับเรามาเริ่มที่สเต็ปที่11นะครับสเต็ปที่11ก็คือการระบุตำแหน่งในการแข่งขันครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเราจะมีการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ Personal ให้ความสำคัญสูงสุด2อันดับแรกได้ดีแค่ไหนเมื่อเราทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเราก็จะมาวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจว่ามีความสอดคล้องกับแก่นของธุรกิจและสิ่งที่ Personal ให้ความสำคัญหรือไม่ครับโดยเราไม่ควรมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และนําและปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแต่เราควรที่จะมองหาสิ่งที่ไม่มีใครทํามาก่อนเพื่อที่ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครซึ่งในกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยจะมีการตัดสินใจจากการเปรียบเทียบครับซึ่งเมื่อเกิดการเปรียบเทียบสิ่งที่เราควรทํานั่นก็คือการเขียนกราฟระบุตําแหน่งในการแข่งขันซึ่งเป็นในสเต็ปที่11ที่เรากําลังจะทํานะครับโดยเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ Personal ให้ความสําคัญสูงสุด2อันดับแรกได้ดีแค่ไหนเมื่อเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดครับโดยในกราฟนะครับต้องแสดงให้เห็นว่าตําแหน่งการแข่งขันของเรามาจากแก่นของธุรกิจอย่างแท้จริงถ้าเราไม่สามารถแสดงให้เห็นได้เราจะต้องกลับไปทบทวนตลาดหรือแก่นของธุรกิจใหม่ครับนอกจากคู่แข่งในตลาดที่น่ากลัวนะครับอีกหนึ่งคู่แข่งที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนั่นก็คือลูกค้าที่ยังยึดติดกับสภาพเดิมที่เป็นอยู่กล่าวคือการที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ลูกค้ามีที่อยู่ในที่อยู่ในตลาดปัจจุบันเนี่ยให้มีการเปลี่ยนแปลงมีความสนใจในตลาดของเราที่จะเข้าไปในตลาดที่มีอยู่ถือเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะมีเจ้าตลาดเดิมอยู่แล้วเมื่อเราเข้าไปในตลาดดังกล่าวเนี่ยเราก็จะไปแข่งขันกับตลาดเจ้าเดิมซึ่งเรามีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งในตลาดที่น้อยนิดครับดังนั้นเราควรที่จะมองหาตลาดที่ใหญ่กว่าตลาดที่ใหญ่กว่านั่นก็คือลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครับซึ่งถ้าบริษัทของเรามีแก่นธุรกิจที่ดีและสามารถทําให้ลูกค้าเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดใหม่ก็จะถือกําเนิดขึ้นเราและคู่แข่งรายเล็กๆในตลาดนะครับก็จะประสบความสําเร็จในตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นครับต่อมาเราจะมาดูวิธีการเขียนกราฟระบุตําแหน่งในการแข่งขันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องระบุสิ่งที่ Personal ให้ความสําคัญสูงสุด2อันดับแรกจากนั้นเราก็จะมาเขียนกราฟตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับแบ่งครึ่งแกนตั้งและแกนนอนครับขั้นตอนที่2เขียนสิ่งที่ Personal ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกบนแกนนอนครับขั้นตอนที่3เขียนสถานะที่ย่ําแย่ของสิ่งที่ Personal ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกลงบนซีกซ้ายของแกนครับขั้นตอนที่4ครับเขียนสถานะที่ยอดเยี่ยมของสิ่งนั้นลงบนซีกขวาของแกนนอนครับขั้นตอนที่5เขียนสิ่งที่ Personal ให้ความสําคัญเป็นอันดับ2บนแกนตั้งจากนั้นเราก็จะมาเขียนสถานะที่ยอดที่ย่ําแย่ทางซีกล่างและเขียนสถานะที่ยอดเยี่ยมทางซีกบนครับขั้นตอนที่6ครับเราจะมาพิจารณาว่าบริษัทของเราอยู่ในตําแหน่งใดของอยู่ตําแหน่งใดบนกราฟนะครับแล้วเขียนลงไปจากนั้นก็จะทําในแบบเดียวกันกับบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับอย่าลืมใส่สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของลูกค้าไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการเขียนกราฟระบุตำแหน่งในการแข่งขันนะครับจากบทที่11นะครับสรุปได้ว่าการระบุตำแหน่งในการแข่งขันเนี่ยจะช่วยให้เราประเมินผลิตภัณฑ์โดยจากการเปรียบเทียบกับคู่แข่งและสภาพของตลาดของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วครับโดยเราจะดูจากสิ่งที่ Personal ให้ความสำคัญสูงสุด2อันดับแรกหากเราพอร์ตกราฟเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้อยู่ส่วนบนของกราฟเนี่ยส่วนมุมบนขวาของกราฟเราควรที่จะทบทวนในผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งจะทำให้การเสนอคุณค่าในเชิงคุณภาพที่ไม่ใช่เชิงปริมาณนะครับ
ไปยังลูกค้าที่ตรงความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับต่อไปเราจะมาดูเวิร์กช็อปนะครับเพื่อนๆสามารถดูในเวิร์กชีตสเต็ปที่11หน้าที่124นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะมาสร้างกรอบเดิมที่กรอบเดิมขึ้นมาสำหรับกิจกรรมและกิจการของเราและรวมข้อมูลในขั้นตอนที่10เพื่อที่จะทำการกำหนดแก่นในคำถามสุดท้ายครับซึ่งตำแหน่งในการจากตัวอย่างของเวิร์กชีตนะครับเป็นตำแหน่งในการแข่งขันของ Sensible นั่นก็คือตลาดการออกแบบของเล่นและรองเท้าครับจากสิ่งที่ Personal ให้ความสำคัญสูงสุดเป็น2อันดับแรกของ Sensible นะครับอันดับที่1ก็คือระยะเวลาปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนะครับเขาก็จะพอดกราฟในแกนนอนนะครับซึ่งมีสถานะที่ย่ำแย่และสถานะที่ยอดเยี่ยมก็คือช้ากับเร็วนะครับตามลำดับครับจากนั้นก็จะใส่สิ่งที่ personal ให้ความสำคัญสูงสุดเป็นอันดับ2บนแกนตั้งนั่นคือการถ่ายทอดงานออกแบบได้อย่างใจนึกครับซึ่งมีสถานะที่ย่ำแย่และยอดเยี่ยมนะครับคือต่ำสูงตามลำดับครับจากตัวอย่างของ worksheet นะครับฟรีฟอร์มของ sensible นะครับจะอยู่บนมุมขวาบนนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีครับโดยจะมีคู่แข่งอยู่รอบๆนั่นก็คือ cat or cat อธิบายสิอะไรนะครับอาจารย์ดีคืออะไรอธิบายดีนั่นก็คืออยู่ในตำแหน่งของ sensible นะครับจะเป็นโปรแกรมที่สามารถถ่ายทอดออกแบบได้อย่างใจนึกนะครับสูงนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็ระยะเวลาในการปล่อยผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ถือว่ารวดเร็วครับคู่แข่งรายอื่นๆก็จะมี Cat or Cam นะครับ CAID แล้วก็ดินเหนียวครับแล้วคู่แข่งมีลักษณะเป็นยังไงกลับไปก่อนในส่วนของดินเหนียวนะครับจะมีลักษณะที่ได้ทำได้ดีก็คือในด้านของการถ่ายทอดออกแบบได้อย่างใจนึกครับแต่ว่าข้อเสียของดินเหนียวนั่นก็คือระยะเวลาในการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเนี่ยจะค่อนข้างช้านะครับส่วน Cat or Cam แล้วก็ CAID จะมีข้อดีในตรงที่สามารถปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาในด้านการถ่ายทอดออกแบบได้อย่างใจนึกเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คำนึงถึงการออกแบบของผู้ใช้งานครับต่อมาเราจะมาตอบคำถามซึ่งในเวิร์กชีตสเต็ปที่11เนี่ยจะมี2คำถามนะครับคำถามที่1ก็คือตำแหน่งของกิจกรรมกิจการของคุณอยู่ส่วนใดของตลาดเมื่ออิงจากคู่แข่งนะครับเมื่อว่าคุณอยู่ตำแหน่งบนขวาหรือไม่ถ้าหากไม่ได้อยู่นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและถ้าเกิดคู่แข่งอยู่ตำแหน่งใกล้คุณทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับคำตอบนั่นก็คือของ Sensible นะครับตำแหน่งของธุรกิจอยู่ตำแหน่งบนขวานะครับโดยมีโปรแกรมออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อย่าง Cat or Cam หรือ CAID และดินเหนียวเป็นคู่แข่งที่อยู่ใกล้เนื่องจากโปรแกรม CAID หรือ Cat or Cat or Cam หรือ CAID นะครับมีระยะเวลาในการปล่อยสู่ตลาดที่รวดเร็วแต่ด้วยการใช้งานที่มีข้อจำกัดในการทำงานเพราะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของนักออกแบบเป็นหลักครับในส่วนของดินเหนียวเป็นเครื่องมือที่ใช้งานอย่างงานง่ายและถ่ายทอดได้ไอเดียได้อย่างใจนึกนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดในด้านระยะเวลาในการปล่อยสู่ตลาดที่ช้าครับคำถามที่2นะครับอะไรคือแก่นของธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้จนทำให้เราได้อยู่ในมุมบนขวานะครับซึ่งคู่แข่งไม่สามารถทำได้คำตอบก็คือแก่นของธุรกิจของ Sensible ก็คือฟิสิกส์ของการสัมผัสแบบ3มิติซึ่งจะฝังตัวอยู่ในซอฟต์แวร์ครับที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสัมผัสกับวัตถุสามมิติในคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่ใช่แค่การมองเห็นภาพมันเท่านั้นครับต่อมานะครับจะเป็นขั้นตอนที่12นะครับค้นหาหน่วยการตัดสินใจของลูกค้าในขั้นตอนนี้คุณจะเรียนรู้ว่าใครคือผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณใครจะสนับสนุนการตัดสินใจนั้นบ้างและทำความรู้จักกับคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อครับกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามักมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่า1คนคุณควรทำความเข้าใจว่า
คนกลุ่มนี้ว่ามีใครบ้างแล้วพวกเขามีบทบาทอย่างไรและใส่ใจกับเรื่องใดต่อไปเลยครับหนึ่งในกุญแจสำคัญของการขายคือการระบุตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจซื้อบางคนอาจมีอำนาจในการสนับสนุนหรือขัดขวางการซื้อโดยตรงในขณะที่บางคนก็อาจให้ความเห็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจได้ต่อไปนะครับก็เราจะมาดูสมาชิกในหน่วยตัดสินใจหลักและสมาชิกรองกันนะครับสมาชิกหลักในหน่วยการตัดสินใจตัดสินใจผู้สนับสนุนบุคคลที่อยากให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์โดยปกติแล้วมักเป็นผู้ใช้ตัวจริงนั่นเองผู้ใช้ตัวจริงบุคคลที่จะใช้จะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าดังระบุในขั้นตอนที่8ครับคือแปลงการเสนอคุณค่าเป็นตัวเลขแน่นอนว่าผู้ใช้ตัวจริงและผู้สนับสนุนแน่นอนว่าถ้าผู้ใช้ตัวจริงเป็นผู้สนับสนุนด้วยย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากแต่พวกเขาก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ตัดสินใจซื้อบุคคลที่เป็นผู้อนุมัติว่าจะจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่จึงถือเป็นผู้มีอำนาจหลักในการตัดสินใจส่วนใหญ่ทั้งนี้ผู้สนับสนุนผู้ใช้ตัวจริงผู้ตัดสินใจซื้ออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้สมาชิกเสริมในหน่วยการตัดสินใจนะครับผู้มีอิทธิพลทางความคิดบุคคลกลุ่มนี้มักมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆและความคิดเห็นของพวกเขาก็มีอิทธิพลต่อสมาชิกคนอื่นในหน่วยตัดสินใจรวมถึงผู้สนับสนุนและผู้ตัวจริงด้วยผู้มีอำนาจดับยั้งบุคคลกลุ่มนี้สามารถใช้เหตุผลใดๆก็ตามมาขัดขวางการซื้อได้ส่วนใหญ่แล้วในกรณีของลูกค้าองค์กรผู้มีอำนาจยับยั้งมักมีตำแหน่งสูงกว่าผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ตัวจริงฝ่ายจัดซื้อคนกลุ่มนี้จะคอยดูแลกระบวนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พวกเขาอาจกลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาเพราะหน้าที่ของพวกเขาคือการกดราคาให้ต่ำลงแม้ว่าการตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นไปแล้วก็ตามพวกเขาอาจจะชะลอกระบวนการโดยอ้างเรื่องกฎหมายโดยอ้างเรื่องกฎระเบียบด้านการจัดซื้อของบริษัทครับวิธีต่อมานะครับวิธีค้นหาหน่วยการตัดสินใจนะครับนี่เป็นอีกครั้งครับที่ต้องพูดคุยกับลูกค้าในลักษณะของการสอบถามไม่ใช่น้มน้าวหรือเสนอขายคุณจะถึงจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์หาลูกค้าเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณค่าบอกพวกเขาการสนทนาก็จะดำเนินไปอย่างธรรมชาติครับคุณอาจต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลที่รวบรวมมาก่อนหน้านี้ด้วยเพราะตอนที่กำหนดตัวละครคุณน่าจะพอรู้แล้วว่าสิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อเขาไม่ว่าจะเป็นบุคคลองค์กรเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์หรือผู้เชี่ยวชาญตามสื่อต่างๆหากผู้สนับสนุนหรือผู้ตัดสินใจซื้อเป็นคนละคนกับตัวละครคุณก็ต้องทำใบสรุปข้อมูลของพวกเขาขึ้นมาด้วยพร้อมทั้งคิดว่าทำอย่างไรเพื่อเขาถึงจะประทับใจจากนั้นให้วาดเป็นแผนภาพเพื่อลดความคลุมเครือของข้อมูลและนำไปสอบถามความคิดเห็นจากตัวละครและลูกค้า10คนถัดไปและช่วยกันปรับแก้จนคุณเข้าใจว่าหน่วยการตัดสินใจของคุณเป็นของลูกค้าได้อย่างถูกต้องต่อมาสรุปนะครับต้องทำความเข้าใจว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและใครเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนั้นบ้างจริงที่ว่าผู้สนับสนุนหรือผู้ตัดสินใจซื้อมีความสำคัญที่สุดแต่คุณก็ไม่ควรมองข้ามผู้มีอำนาจยับยั้งและผู้มีอิทธิพลทางความคิดเป็นอันขาดนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของเวิร์กช็อปนะครับครับผมส่วนต่อมาเป็นของเวิร์กช็อปนะครับมาเลยโอเคการกำหนดหน่วยการตัดสินใจนะครับผม Determine the Decision Making Unit นะครับหรือว่า DMU เพื่อนเปิดตัวเวิร์กชีตเซต12หน้า128ไปพร้อมๆกันได้นะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นโอเคโดยหัวข้อหลักนะครับก็คือการจะมีผู้ใช้ตัวจริงผู้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับอันนี้เปิดมาก็เละแล้วจำเป็นไม่ต้องเป็นชักคนเดียวทั้ง3อันเนี่ยไม่ครับผมสามารถคือสามารถที่จะเป็นทั้ง3อันก็ได้ไม่ได้กรณี B2B เขาทำออกมาแล้วไม่มีทางที่จะเป็น3อันได้เขาระบุออกมาค่อนข้างชัดเลยเอาให้เวลา2นาทีไปคิดในการพูดมาใหม่
โอเคกลับมาใหม่นะครับขอโทษทีเมื่อกี้นี้ผิดพลาดเทคนิคกันนิดหน่อยโอเคก็เริ่มกันใหม่นะครับในหัวข้อเป็นเวิร์กช็อปนะครับการกำหนดหน่วยการตัดสินใจDetermined Decision Making Unit นะครับหรือว่า DMU เนี่ยก็จะมี3หัวข้อนะครับก็คือเป็นผู้ใช้ตัวจริงผู้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นยกมาจาก persona เลยนะครับก็จะมีเป็นพวกชื่อ title นะครับผมข้อมูลประชากรเนาะยกมาจาก persona อะไรมาอันไหนแค่ยกมาจากอันไหนที่ยกมาจาก persona อันไหนไม่ได้ยกอันไหนที่มันต้องหาข้อมูลเพิ่มโอ้ยเปลี่ยนคนนำเสนอเหอะมันเลยมันไม่เข้าใจคอนเซปต์เลยความจริงพื้นอันนี้เป็นพื้นฐานเลยกำหนดหน่วยตัดสินใจเนี่ยเอาไปค่ะในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะผู้ใช้ตัวจริงนะคะก็จะมีชื่อว่าชักค่ะตำแหน่งของเขาคือผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารค่ะข้อมูลประชากรนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอายุเพศรายได้การศึกษามาจากไหนผู้ใช้ตัวจริงเนี่ยมันได้มาจากไหนมาจากการสัมภาษณ์10คนถัดไปค่ะมาจากเพอร์โซน่าใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วผู้ตัดสินใจซื้อผู้สนับสนุนมาจากไหนมาจากเราหาข้อมูลลูกค้า10คนถัดไปค่ะไม่เกี่ยวเลยลูกค้า10คนถัดไปอะไรของคุณมาจากอะไรที่ทำทุกอันทำแค่ผู้ใช้ตัวจริงอ้าวแล้วผู้ตัดใจซื้อผู้สนับสนุนมันลอยมายังไงมันมาจากอะไรค่ะผู้ใช้ตัวจริงนะคะคือชักค่ะแล้วก็ตำแหน่งคือผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารค่ะส่วนข้อมูลในส่วนของผู้ตัดสินใจซื้อผู้สนับสนุนเราได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชักค่ะข้อมูลในส่วนของอะไรมาโอเคอะไรนะคะอาจารย์แล้วได้อะไรมาสำหรับแล้วได้ข้อมูลว่ามาคือผู้จัดการค่ะมาคือผู้จัดการศูนย์ข้อมูลค่ะมีอำนาจเป็นผู้ตัดสินใจซื้อค่ะแอนนาเป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้สนับสนุนค่ะมาชักนะคะข้อมูลประชากรแล้วเอาบอกแค่นี้พอข้างในก็ไปใส่เพิ่มเอาไปค่ะโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นคืออะไรทำไมข้ามถัดไปก่อนถัดไปก่อนโอ้ยถัดไปค่ะแล้วข้อมูลเกี่ยวกับจิตด้านจิตวิทยานะคะก็คือความชอบงานอดิเรกไอดอลแรงบันดาลใจค่ะชักนะคะก็จะเป็นคนชอบฟังเพลงคันทรีเคยเป็นมาจากเพอร์โซน่าอยู่แล้วค่ะข้อมูลส่วนนี้มาจากเพอร์โซน่าเลยค่ะแล้วของผู้ตัดใจซื้อมาจากผู้สนับสนุนมาจากใครมาจากการสัมภาษณ์ชักค่ะแล้วสัมภาษณ์ชักไม่ค่อยรู้เลิกอ่ะต้องทำยังไงก็ต้องไปสัมภาษณ์ตัวเขาเลยค่ะตัวเขาคือใครคือเมื่อกี้คือมาร์กกับแอนนาค่ะเออไปค่ะก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดมาใส่ในตารางนะคะไปสไลด์ถัดไปแล้วเราก็จะแป๊บนึงข้ามทำไมค่ะแล้วเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับลำดับความสำคัญ4ลำดับของแต่ละบุคคลค่ะก็คือของผู้ใช้ตัวจริงของผู้ตัดสินใจซื้อผู้สนับสนุนค่ะแล้วก็จะได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่แก้ปัญหาให้กับเขาได้ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อเรารู้ลำดับความสำคัญแล้วเราก็จะตอบสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาให้กับเขาได้ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แก้ปัญหาคุณดูภาษาอังกฤษเขาเขียนคำว่าอะไรkey selling point ค่ะคือสิ่งที่จะสามารถขายให้กับเขาได้ค่ะเป็นจุดสำคัญในการขายที่จะเขาจะซื้อโอเคไปแล้วก็ผู้ที่มีอิทธิพลหลังนะคะก็คือผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารค่ะเป็นชักที่แล้วก็ผู้ที่มีอิทธิพลรองคือผู้จัดการศูนย์ข้อมูลค่ะคือมาร์คค่ะอำนาจการยับยั้งคือผู้จัดการศูนย์ฝ่ายข้อมูลค่ะอันนี้ก็เละอีกแล้วค่ะอาจารย์การตัดสินใจ
ค่ะค้นหาหน่วยการตัดสินใจของลูกค้านะคะจากนี้คุณต้องทำให้แน่ใจค่ะว่าตัวละครและลูกค้า10คนถัดไปจะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณหนึ่งในกุญแจสำคัญคือการระบุตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการตัดสินใจซื้อออกมาทั้งหมดบางคนอาจมีอำนาจในการสนับสนุนหรือขัดขวางการซื้อโดยตรงในขณะที่บางคนก็อาจให้ความเห็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้ค่ะสมาชิกหลักในหน่วยการตัดสินใจนะคะผู้สนับสนุนค่ะคือบุคคลที่อยากให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์โดยปกติมักจะเป็นผู้ใช้ตัวจริงนั่นเองค่ะผู้ใช้ตัวจริงคือบุคคลที่จะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเสมอไปไหมว่าผู้สนับสนุนจะเป็นผู้ใช้ตัวจริงน่ะไม่ค่ะไม่เสมอไปค่ะค่ะผู้ใช้ตัวจริงคือบุคคลที่จะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าดังที่ระบุในขั้นตอนที่8ค่ะแปลงการเสนอคุณค่าเป็นตัวเลขแน่นอนว่าถ้าผู้ใช้ตัวจริงเป็นผู้สนับสนุนด้วยก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีค่ะผู้ตัดสินใจซื้อค่ะบุคคลที่เป็นผู้อนุมัติว่าจะจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ค่ะสมาชิกเสริมในหน่วยการตัดสินใจค่ะผู้มีอิทธิพลทางความคิดค่ะคือบุคคลกลุ่มที่กลุ่มนี้มักมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆและความคิดเห็นของพวกเขาก็มีอิทธิพลต่อสมาชิกคนอื่นในหน่วยตัดสินใจค่ะผู้มีอิทธิพลใช่ชักไหมไม่ใช่ค่ะแต่คนที่มีอิทธิพลต่อใครก็คือฝ่ายไอทีค่ะวิศวกรต่อสามคนนั้นอ่ะสามคนนั้นคือใครตัวหลักอ่ะเอาฟึกบอกมาหยกหลักคือใครหลักคือผู้ขับไปสนับสนุนผู้ใช้ตัวจริงค่ะผู้ใช้ตัวจริงผู้สนับสนุนค่ะผู้ตัดสินใจซื้อค่ะเออเพราะฉะนั้นนี่คืออิทธิพลต่อการคิดต่อใครต่อสามคนนั้นค่ะต่อผู้ตัดสินใจซื้อค่ะต่อใครต่อชักค่ะแค่ชักเหรอต่อชักต่อมาร์กแล้วก็แอนนาค่ะซึ่งเป็นใครซึ่งเป็นผู้สนับสนุนผู้ใช้ตัวจริงผู้ตัดสินใจซื้อค่ะซึ่งมันเป็นตัวหลักหรือตัวรองซึ่งเป็นตัวหลักค่ะมาตัวรองเอาต่อมาค่ะผู้มีอำนาจยับยั้งค่ะคือบุคคลกลุ่มนี้สามารถใช้เหตุผลใดๆก็ตามมาขัดขวางการซื้อได้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรณีของลูกค้าองค์กรผู้มีอำนาจยับยั้งมักมีตำแหน่งสูงกว่าผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ตัวจริงค่ะฝ่ายจัดซื้อคือคนกลุ่มนี้จะคอยดูแลกระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์พวกเขาอาจกลายเป็นอุปสรรคขึ้นได้ค่ะกลับไปเวิร์กช็อปนำเสนอค่ะเวิร์กช็อปนะคะผู้ใช้ตัวจริงของเราคือชักค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารผู้ตัดสินใจซื้อคือมาร์คค่ะผู้จัดการศูนย์ข้อมูลค่ะผู้สนับสนุนคือแอนนาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศค่ะและข้อมูลต่างๆของเรานะคะได้มาจากนี้คือหน่วยตัดสินใจหลักใช่ไหมที่ต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ใช่ค่ะแล้ววิเคราะห์เลือกอะไรบ้างวิเคราะห์เรื่องข้อมูลประชากรศาสตร์อะไรอีกวิเคราะห์เรื่องข้อมูลประชากรค่ะอายุเพศรายได้การศึกษาสถานะเชื้อชาติศาสนาค่ะแล้วก็วิเคราะห์ด้านจิตวิทยาค่ะความชอบงานอดิเรกไอดอลแรงบันดาลใจความกลัวสิ่งที่ไม่ชอบนิสัยค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพอร์โซนาค่ะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับที่พวกเขามุ่งหวังของการรวมตัวกันค่ะเพื่อความบันเทิงเพื่อการทำงานค่ะแล้วก็ day in the life ค่ะการใช้ชีวิตใน1วันค่ะลำดับความสำคัญ4ลำดับค่ะอันนี้ทำไมเพื่อที่จะตอบโจทย์เขาได้ถูกต้องค่ะว่าตอบโจทย์อะไรก็เพิ่งนำเสนอไปก่อนหน้านั้นดูว่ามันสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับการทำงานไหม
บทก่อนหน้าคุณสเต็ปก่อนหน้าคุณคือการทำอะไรมาแก่นค่ะอาจารย์แก่นอะไรที่ไหนก่อนหน้าคือเรื่องอะไร opposition ค่ะอาจารย์ซึ่งเราจะเน้นกี่อันที่เขาให้ความสำคัญ2ค่ะ1อันดับที่1กับอันดับที่2ค่ะแล้วลองดูที่ไอ้3คนที่เป็นหน่วยหลักเนี่ยมองเรื่องเดียวกันไหมมองเรื่องเดียวกันที่ใส่ข้อมูลคือเรื่องอะไรคือความเสถียรการเติบโตค่ะเออถ้ามีคอนฟลิกต์แปลว่าอาจจะต้องย้อนกลับไปดูต่อไปคือเรื่องคือเรื่อง key selling point to this person ค่ะคือจุดที่เราจะสามารถขายให้กับเขาได้ค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือมันก็คือเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญเห็นไหมใช่ไหมค่ะก็คือเสถียรการเติบโตของหน่วยมองเหมือนกันหมดเพราะงั้นถ้ามองอย่างนี้แล้วทำลักษณะของ positioning มาอย่างนี้แปลว่าใช้ได้ไหมโอกาสสำเร็จมีไหมไม่ค่ะฮะโอ้ความสำเร็จมีค่ะอาจารย์ถ้าคุณออกมาก็คือในเรื่องของอะไรแกนที่เกี่ยวข้องกับความเสถียรกับการเติบโตแล้วอยู่มุมขวาของคุณใช่เนี่ยโอกาสสำเร็จมีไหมมีค่ะปัจจัยหลักทั้ง3คนก็เห็นเรื่องนี้ต่อไปค่ะผู้มีอิทธิพลหลักนะคะต่อผู้คนก็คือ CIO ค่ะผู้มีอิทธิพลรองผู้มีอิทธิพลรองนะคะก็คือผู้จัดการศูนย์ข้อมูลค่ะอำนาจยับยั้งนะคะคือฝ่ายการเงินฝ่ายจัดซื้อค่ะในส่วนขององค์กรนะคะก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลหลักคือบริษัทวิศวกรรมค่ะผู้มีอิทธิพลรองคือทีมวิศวกรรมของบริษัทอันนี้ที่คุณทำมามันถูกหรือมันผิดอันนี้มันยังแก้ไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะมันถูกหรือมันผิดอยู่เนี่ยมันถูกผู้จัดการศูนย์ข้อมูลคือใครผู้จัดการศูนย์ข้อมูลตรงนี้มันต้องเป็นผู้จัดการศูนย์ข้อมูลคือมาร์คค่ะแล้วใครมีอิทธิพลไหมใช่ผู้มีอิทธิพลได้ไหมมาร์คอะมาร์คเขาเป็นผู้มีอำนาจเขาอันนี้มันต้องเป็นแค่พูดถึงอิทธิพลคุณกำลังพูดถึงอิทธิพลต่อใครผู้มีอิทธิพลต่อชักค่ะชักเพราะงั้นเป็นได้ไหมเป็นได้ค่ะแต่ไม่ใช่ชักโผล่มาในนี้เพราะชัก end user มันจะไปมีผู้อิทธิพลอะไรเป็นไม่ได้ค่ะโอเคไหมแล้วก็ไล่มาเอาไปต่อค่ะแล้วก็ผู้มีอิทธิพลอื่นไปอื่นค่ะผู้มีผลหลักของค่ะแล้วก็จบต่อไปสรุปค่ะสรุปของ DMU นะคะในเชิงคุณภาพใน3ประโยคหรือน้อยกว่านั้นคือค่ะผู้รับเหมาจากภายนอกมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารธนาคารทีมงานจึงต้องผูกสัมพันธ์และโน้มน้าวให้เขาแนะนำลูกค้าให้หันไปใช้ระบบที่ถูกกว่าค่ะมาจากตรงไหนผู้รับเหมาจากภายนอกดูดิทำไมสรุปว่าผู้รับเหมาจะไปนอกมีในตารางเอากลับไปสิแล้วบอกไปเมื่อกี้ค่ะมาจากแหล่งข้อมูลค่ะอาจารย์เขาเป็นผู้มีผลหลักค่ะ CIO แปลว่าไม่ใช่ของเราเองเป็นของผู้รับเหมาข้างนอกใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเขียนให้ชัดเจนไม่ใช่ CIO ของบริษัทใช่ไหมค่ะเพราะทำไมเขาสำคัญเพราะเขามีผู้มีผลหลักนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถูกไหมค่ะเขาเหมือนเขาปรึกษาเอาซอสค่ะโอเคไปผู้มีอิทธิพลหลักสำคัญที่สุดไปค่ะแล้วก็จบการนำเสนอในส่วนของเนื้อหาค่ะต่อไปเป็นดีบีฟค่ะ